กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ก่อนที่เราจะฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีกันนะคะสำหรับใครค่ะที่สนใจนะคะอยากที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะคะในเรื่องของสื่อบันเทิงนะคะครั้งนี้ทางสถาบันการศึกษาค่ะเขาก็ได้เปิดนะคะในส่วนของหลักสูตรปริญญาโทนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทางการศึกษาเองเนี่ยก็เป็นสถาบันเฉพาะด้านในเรื่องของการผลิตสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทยนะคะแล้วครั้งนี้ก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะคะใครสนใจอยากศึกษาต่อด้านนี้โดยตรงเลยก็สามารถสมัครได้ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง30กรกฎาคมนะคะหรือว่าติดต่อหรือติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.gantana-institute.ac.th หรือว่าโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0985564151นั่นเองนะคะก็อาจจะต้องรีบสักนิดนึงแต่รับรองค่ะว่าเนื้อหาการเรียนการสอนนะวิทยากรอาจารย์ครบถ้วนแล้วก็บางท่านนี่ก็เป็นผู้ที่มีความรู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงอย่างยาวนานด้วยครับจริงๆผมอยากจะใช้คำว่าเรารู้จริงนะในศาสตร์ทางด้านนี้คำว่าสถาบันคือสิ่งที่มั่นคงยั่งยืนมาอย่างยาวนานเราเองก็มีประวัติศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องแต่ในแง่ของบุคลากรอย่างที่มวยบอกหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเราก็มีให้เรียนรู้ศึกษากันอย่างครบครันฉะนั้นใครสนใจศาสตร์ทางด้านนี้และอยากจะลงให้ลึกเฉพาะทางเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากในแง่ของการแข่งขันสำหรับอนาคตก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสนะก็สมัครได้ตามช่องทางอย่างที่บอกกล่าวเมื่อสักครู่ครับแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาในส่วนของดวงชะตาทางอีเมลกันบ้างดีกว่าที่ครูส่งเข้ามานะจากคุณภาคินเกิดวันที่8มีนาคม2515นะคะเวลาเกิดตี2ตรงระบุว่าเป็นวันพุธแต่เขาบอกว่าไม่แน่ใจนะว่าใช่พุธหรือเปล่าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรแม้แต่ว่าถ้าเกิดเด็ดตัวทีนะ8มีนา15ใช่ไหมครับใช่ค่ะตี2ค่ะโอเคคืออย่างนี้ฮะคน15เนี่ยก็รุ่นผมละเวลาบันทึกรายละเอียดก็ใช้วันสากลกันหมดแล้วล่ะนะครับฉะนั้นก็ต้องถือว่าคุณเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับคำถามแรกก่อนเลยลัคนาราศีอะไรนะเขาเกิดที่จังหวัดน่านค่ะตี2ตรงนะตี2ตรงค่ะน่าน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 ก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับดวงนี้ก็ฝากให้สังเกตอีกเรื่องละกันอาจจะไม่ค่อยมีโชคในเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่เพราะว่าพระเสาเล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทนะครับนี่ค่ะแล้วก็บอกว่ากำลังกังวลเลยนะคะเพราะตอนนี้อยู่ตัวคนเดียวคุณพ่อคุณแม่ก็เสียหมดแล้วนะคะเรื่องของงานเป็นหัวหน้างานนะคะพนักงานบริษัททำเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ค่ะคือถ้าในแง่ของธุรกิจพอดีไม่ได้บอกว่าในงานทำอะไรเฉพาะนะแต่ว่าเกิดทำในไลน์โดยตรงที่เกี่ยวกับพวกเคมีคอลเนี่ยด้วยพื้นชะตาก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูแต่ว่าปีจอนี้นะเกณฑ์เรื่องของงานเนี่ยย่าง46นะครับผมถือว่าจะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับในเรื่องของบุพการีนะค่ะเลขบ้านทับ25ค่ะ25จันทร์พระฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินครับมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ส่วนทะเบียนรถคันแรก4486อย่าเชื่อคนง่าย86ก็อย่ามัวเมาลุ่มหลงขออนุญาตนะครับผมจะจามโอเค86เนี่ยให้ระวังความมัวเมาลุ่มหลงอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลังจ้ะแล้วก็อีกคันหนึ่ง1206 1206เหมือนกันกำลังพระราหูคู่หลังเก็บเงินไม่อยู่แตะ3ตัวแรกครับจ้ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเรื่องงามยามดีกันเลยดีกว่าค่ะ วันมงคลในช่วงเดือนมิถุนายนก็วันเสาร์ที่4นะครับไปกันเร็วนิดนึงนะวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้าม 10:01 น.ถึง 10:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสควรฉลีกเลี่ยงอังคารที่7วันนี้เลี่ยงออกรถเรียงประกอบการมงคลทางน้ำครับที่เหลือดำเนินการได้ 8:01 น.ถึง 8:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรฉลีกเลี่ยงต่อกันด้วยวันอาทิตย์ที่12ครับวันนี้อัคคนิโรธตกในยุทธยานเรียกออกรถที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่15วันนี้เป็นวันอธิปดีครับในแง่กาลโยกเลิกล่างก็ไม่เสียเพราะเป็นวันปลอดสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภท 14:01 น.ถึง 14:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุด
แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะเข้าไปในส่วนของเรื่องงามยามดีนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะพ่อเคยบอกว่าทำงานอะไรก็ตามความยากมันไม่ได้อยู่ที่งานหรอกความยากมันอยู่ที่คนค่ะเรามักเหนื่อยกับคนมากกว่างานซะอีกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ